อนนี้นะคะทุกคนไม่ว่าจะเดินไปที่ไหนค่ะเราจะเห็นป้ายหาเสียงที่มีคำว่าสวัสดิการ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 เต็มไปหมดเลยนะคะเพราะว่าตอนนี้เนี่ยใกล้จะหาเสียงแล้วค่ะแล้วก็เลยทำให้พรรคการเมืองหลายๆพรรคหยิบเอาคำว่าสวัสดิการขึ้นมาเป็นแรงจูงใจให้กับประชาชนค่ะวันนี้เราก็เลยจะพาไปดูกันนะคะว่าไอ้คำว่าสวัสดิการหรือว่ารัฐสวัสดิการที่เราเคยได้ยินกันเนี่ยจริงๆแล้วจุดเริ่มต้นมันมาจากไหนแล้วก็จะพาไปดูโมเดลของประเทศญี่ปุ่นค่ะซึ่งเคยได้ชื่อนะคะว่าเป็นรัฐสวัสดิการที่ดูแล้วเนี่ยมีประสิทธิภาพมากที่สุดประเทศนึงในโลกเลยค่ะรวมทั้งแน่นอนนะคะจะพากลับมาดูบริบทของเมืองไทยค่ะว่าถ้าสวัสดิการหรือว่ารัฐสวัสดิการเกิดขึ้นจริงๆในเมืองไทยเนี่ยเราจะเป็นแบบไหนกันได้บ้างแน่นอนนะคะว่าพอเราพูดถึงคำว่าประเทศที่มีรัฐสวัสดิการที่ดีที่สุดในโลกค่ะเราก็มักจะนึกถึงกลุ่มประเทศแถบสแกนดิเนเวียอย่างสวีเดนฟินแลนด์นอร์เวย์ประเทศเหล่านี้เนี่ยมีรัฐสวัสดิการนิยมที่มีโมเดลที่ดีมากในโลกค่ะแต่ว่าอันที่จริงก่อนจะมาถึงยุคที่กลุ่มประเทศแถบสแกนดิเนเวียได้รับการชื่นชมเรื่องระบบสวัสดิการนิยมก็เคยมีประเทศที่ถูกยกย่องนะคะว่าเป็นประเทศที่มีสวัสดิการที่มหัศจรรย์ที่สุดในโลกมาก่อนประเทศนั้นก็คือประเทศญี่ปุ่นค่ะสิ่งที่น่าสนใจไปกว่านั้นก็คือญี่ปุ่นมีการสร้างระบบสวัสดิการนิยมมาจากประเด็นการทำสงครามแล้วจากสงครามจะมาสู่สวัสดิการได้ยังไงเรามักจะคิดกันนะคะว่าสวัสดิการเนี่ยมีต้นแบบมาจากประเทศอย่างอังกฤษแล้วก็สวัสดิการน่าจะเป็นผลผลิตของแนวคิดอย่างสังคมนิยมหรือว่าแนวคิดเสรีนิยมนะคะแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยต้นกำเนิดค่ะกลับเป็นตรงกันข้ามกันเลยค่ะเรื่องนี้นะคะเราต้องพาย้อนกลับไปตั้งแต่กำเนิดรัฐสวัสดิการนิยมที่เกิดขึ้นครั้งแรกในโลกที่ประเทศเยอรมนีค่ะโดยต้นกำเนิดเนี่ยมาจากนักการเมืองฝ่ายขวาซะด้วยซ้ำนะคะทุกคนฟังไม่ผิดนะคะเพราะว่ารัฐสวัสดิการนิยมถือกำเนิดขึ้นมาครั้งแรกบนโลกเกิดขึ้นจากแนวคิดของนักการเมืองฝ่ายขวาค่ะที่นำระบบนี้มาใช้ด้วยเหตุผลที่ว่าเขาต้องการที่จะควบคุมมวลชนค่ะนักการเมืองฝ่ายขวาอย่างออตโตฟอนบิสมาร์กนายกรัฐมนตรีของเยอรมนีได้มีการพูดถึงจุดมุ่งหมายในการออกแบบกฎหมายประกันสังคมว่าเพื่อปลูกฝังแนวคิดอนุรักษ์นิยมในจิตใจของมวลชนทั้งหลายที่ไม่มีทรัพย์สินด้วยการให้พวกเขาค่ะรู้ว่าพวกเขาเนี่ยมีสิทธิ์ในบำนาญเมื่อยามแก่ชราลงซึ่งบิสมาร์กนะคะที่แม้ว่าจะเป็นนักการเมืองฝ่ายขวาค่ะแต่ว่าเขาก็ยอมรับตรงๆเลยว่าข้อเสนอของเขาเนี่ยเป็นความคิดของรัฐสังคมนิยมที่เห็นว่าคนส่วนใหญ่จะต้องเสียสละและช่วยเหลือผู้ที่ไม่มีทรัพย์สินซึ่งแนวคิดของบิสมาร์กในเรื่องนี้นะคะก็ทำให้นักการเมืองฝากเสรีนิยมฝ่ายตรงข้ามเนี่ยก็พากันประหลาดใจค่ะแต่ว่าเหตุจูงใจของบิสมาร์กไม่ได้เป็นเพราะว่าเห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวมนะคะแต่มีการตั้งข้อสังเกตค่ะว่าแนวคิดนี้น่าจะเป็นแนวคิดที่ว่าใครก็ตามที่นำความคิดนี้มาใช้ก็จะได้ขึ้นสู่อำนาจนั่นเองดังนั้นรัฐสวัสดิการนิยมแบบเวอร์ชันแรกของเยอรมันนะคะก็เลยเป็นลักษณะของการสงเคราะห์ซะมากกว่าค่ะเป็นการปฏิรูปจากบนลงล่างหรือว่าท็อปดาวน์นั่นเองนะคะแต่ก็ถือว่าเป็นก้าวแรกที่สำคัญเพราะว่าเป็นจุดเริ่มต้นในการพัฒนาชีวิตของคนให้ดีขึ้นแล้วก็เป็นจุดเริ่มต้นระบบบำนาญและประกันสังคมนั่นเองต่อมาหลังจากนั้นค่ะก็เลยเริ่มมีการทำรัฐสวัสดิการแบบล่างขึ้นบนบ้างนะคะจากเยอรมันรัฐสวัสดิการถูกนำไปพัฒนาต่อในอังกฤษค่ะเลยทำให้ถูกมองนะคะว่าอังกฤษเนี่ยคือคนที่ทำให้ระบบของรัฐสวัสดิการนิยมมีความเข้มแข็งขึ้นมามากขึ้นเมื่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังสังกัดพรรคเสรีนิยมของอังกฤษที่มีชื่อว่าเดวิดลอยด์จอร์จเสนอให้บำนาญเป็นเงินก้อนเล็กๆแก่ผู้สูงวัยที่อายุเกิน70ปีและมีรายได้ต่ำกว่าเกณฑ์หลังจากนั้นค่ะก็ตามมาด้วยพ.ร.บ.ประกันสุขภาพแห่งชาติในค.ศ.1911ถึงแม้ว่าลอยด์จอร์จนะคะจะเป็นนักการเมืองฝ่ายซ้ายค่ะแต่ว่าเขาก็เห็นด้วยกับมุมมองของบิสมาร์กนายกของเยอรมันนะคะว่ามาตรการดังกล่าวเนี่ยจะทำให้เขาชนะเลือกตั้งโดยเฉพาะเมื่อคนจำนวนมากมีสิทธิ์มีเสียงในการเลือกตั้งแน่นอนค่ะว่าคนรวยย่อมมีน้อยกว่าคนจนเมื่อลอยด์จอร์จขึ้นภาษีทางตรงเพื่ออุดหนุนการจ่ายบำนาญของรัฐในปี1909ผู้คนก็เลยชื่นชมเรียกงบประมาณของรัฐบาลปีนั้นเลยนะคะว่าเป็นงบของประชาชน
จนกระทั่งสงครามโลกครั้งที่1จบลงค่ะทหารมีการปลดประจำการกลับประเทศนักการเมืองอังกฤษก็เร่งออกกฎหมายประกันการว่างงานเพื่อจะลดผลกระทบต่อตลาดแรงงานเนื่องจากการปลดประจำการของทหารกระบวนการนี้เกิดขึ้นอีกครั้งหนึ่งในสงครามโลกครั้งที่2และหลังจากที่สงครามโลกยุติคนที่วางรากฐานความคิดเรื่องการสร้างรัฐสวัสดิการก็คือเซอร์วิลเลียมเบเวอริดจ์ซึ่งก็เป็นนักเศรษฐศาสตร์ผู้เขียนรายงานในปีค.ศ. 1942มีการเสนอให้รัฐบาลสร้างระบบสวัสดิการแล้วก็ระบบประกันสังคมเพื่อจะช่วยเหลือคนที่มีความเสี่ยงในกลุ่มต่างๆค่ะโครงการประกันสังคมของอังกฤษก็เลยขยายครอบคลุมสวัสดิการต่างๆมากขึ้นมีการเสนอแนะให้รัฐดำเนินมาตรการต่างๆเพื่อจะขจัดความอัตคัดขัดสนโรคภัยความไม่รู้หนังสือแล้วก็ความเสื่อมโทรมรวมทั้งการไม่มีงานทำผ่านแผนงานด้านต่างๆจนกระทั่งในปี1942ตอนนั้นเป็นยุคสมัยของนายกวินสตันเชอร์ชิลล์นะคะได้มีการสรุปมาตรการดังกล่าวว่าเป็นระบบประกันสังคมภาคบังคับของชาติสำหรับประชาชนทุกคนทุกชนชั้นเพื่อประโยชน์ทุกด้านตั้งแต่เกิดจนถึงตายซึ่งข้อเสนอของวิลเลียมเบเวอริดจ์ก็ได้รับการตอบรับอย่างมากค่ะทั้งจากในอังกฤษแล้วก็นานาประเทศทั่วโลกนี่ก็เลยเป็นเหตุผลนะคะว่าทำไมคนทั่วโลกถึงคิดว่ารัฐสวัสดิการน่าจะเริ่มต้นมาจากที่อังกฤษที่เล่ามานี้ค่ะก็คือจุดเริ่มต้นที่ว่าการเมืองเนี่ยเป็นผู้ที่ให้กำเนิดรัฐสวัสดิการแต่ว่าจริงๆคุณผู้ชมทราบไหมคะว่าสงครามกลับเป็นตัวช่วยที่ช่วยอุ้มชูให้รัฐสวัสดิการเติบโตมากขึ้นเรากำลังพาไปดูโมเดลค่ะแล้วก็ไปดูกรณีศึกษาของประเทศญี่ปุ่นกันบ้างจริงๆแล้วเนี่ยประเทศแรกที่เป็นมหาอำนาจด้านสวัสดิการของโลกนะคะก็คือญี่ปุ่นค่ะไม่ใช่อังกฤษนะคะญี่ปุ่นเนี่ยมีการนำหลักสวัสดิการมาพัฒนาต่อยอดใช้อย่างกว้างขวางแล้วก็ประสบความสำเร็จมากที่สุดเรื่องนี้ต้องย้อนกลับไปตั้งแต่ปี1923อุตสาหกรรมประกันภัยญี่ปุ่นเนี่ยมีการขยายตัวแล้วก็มีการขายประกันความคุ้มครองตั้งแต่ประกันภัยทางทะเลประกันชีวิตประกันอัคคีภัยประกันการเกณฑ์ทหารประกันอุบัติเหตุระหว่างการขนส่งประกันในการโจรกรรมคนญี่ปุ่นเนี่ยซื้อกรมธรรม์ต่างๆมากมายเลยค่ะขณะเดียวกันนะคะช่วงทศวรรษที่20ค่ะตอนนั้นญี่ปุ่นเองก็มีสวัสดิการสังคมพื้นฐานแล้วบางอย่างเช่นการประกันอุบัติเหตุในโรงงานแล้วก็การประกันสุขภาพมีการจัดให้กับคนทำงานในโรงงานตั้งแต่ปี1927แต่ว่าก็ยังคงไม่ครอบคลุมทั้งหมดนะคะจนกระทั่งในปี1937รัฐบาลของพระจักรพรรดิมีการอนุมัติแผนจัดตั้งกระทรวงสวัสดิการสังคมเพียงแค่2เดือนหลังจากที่ญี่ปุ่นเปิดศึกกับจีนซึ่งสาเหตุที่รัฐบาลญี่ปุ่นส่งเสริมแล้วก็สร้างระบบรัฐสวัสดิการขึ้นมาเนี่ยก็เป็นเพราะว่ารัฐบาลญี่ปุ่นเองต้องการทหารแล้วก็แรงงานอย่างมากในช่วงเวลานั้นนะคะระบบสวัสดิการและระบบประกันสังคมก็เลยถูกนำมาใช้เพื่อแลกเปลี่ยนหรือออกแนวเหมือนกับการต่างตอบแทนค่ะว่ารัฐเนี่ยจัดหาสวัสดิการสังคมให้กับประชาชนแล้วก็แลกการกับการที่ประชาชนเข้ารับราชการหรือทหารที่พร้อมจะสละชีพเพื่อชาติเพราะญี่ปุ่นเองนะคะก็มีการสู้รบกับจีนรวมทั้งก็กำลังเตรียมเข้าสู่สงครามขยายจักรวรรดิซึ่งนำมาสู่สงครามโลกครั้งที่2แน่นอนค่ะว่าเมื่อเกิดสงครามขึ้นนะคะบริษัทประกันภัยเอกชนก็ไม่สามารถที่จะรับมือได้โดยลำพังหนทางที่ใช้ก็คือว่าให้รัฐบาลเนี่ยมาช่วยรับความเสี่ยงในการประกันภัยแทนนั่นเองค่ะญี่ปุ่นในช่วงทศวรรษที่30ก็เป็นประเทศที่ผสมผสานทั้งความเป็นรัฐสงครามกับรัฐสวัสดิการเข้าด้วยกันในช่วงเวลานั้นโดยในช่วงแรกๆนะคะรัฐบาลก็ได้มีการประกาศขยายระบบประกันสุขภาพให้ครอบคลุมประชาชนทุกคนจากเดิมที่ให้สิทธิ์เฉพาะคนงานภาคอุตสาหกรรมจนสุดท้ายค่ะเวลาผ่านไปกว่า6ปีผู้ที่มีสิทธิ์ประกันสุขภาพทั่วหน้าเพิ่มขึ้นเกือบ100เท่าจาก 500,000 กว่าคนนะคะเป็นกว่า40ล้านคนบุคลากรทางการแพทย์และอุตสาหกรรมยาก็ถูกนำเข้ามาอยู่ภายใต้การควบคุมของรัฐพร้อมกับมีการระบุเป้าหมายของโครงการนี้ไว้ด้วยนะคะว่าพลเมืองที่แข็งแรงจะเป็นกำลังพลที่แข็งแรงของกองทัพแห่งพระจักรพรรดิต่อไปถึงขั้นว่ามีคำขวัญในช่วงสงครามเลยนะคะจากเดิมเนี่ยคำขวัญเขาบอกว่าประชาชนทุกคนคือทหารกล้าก็เปลี่ยนค่ะมาเป็นว่าประชาชนทุกคน
พึงมีประกันสุขภาพนอกจากนี้นะคะระหว่างสงครามเองรัฐบาลก็ยังริเริ่มจัดตั้งกองทุนบำนาญภาคบังคับสำหรับกะลาสีเรือและคนงานโดยรัฐค่ะจ่ายให้ 10% ลูกจ้างและนายจ้างสมทบอีกฝ่ายละ 5.5% ของเงินเดือนลูกจ้างแล้วก็มีการเร่งขยายโครงการบ้านเคหะขนาดใหญ่มาตรการเพิ่มเติมหลังสงครามก็เลยเท่ากับเป็นการขยายนโยบายรัฐสงครามกับรัฐสวัสดิการที่มีมาก่อนหน้านี้นะคะจึงเกิดเป็นแนวคิดในขณะนั้นค่ะว่าคนญี่ปุ่นทุกคนควรมีบำนาญคนญี่ปุ่นทุกคนควรมีประกันการว่างงานในยามที่เศรษฐกิจฝืดเคืองเมื่อญี่ปุ่นมีการเริ่มต้นสร้างรัฐสวัสดิการมาจากมูลเหตุเรื่องสงครามและด้านหนึ่งระบบนี้นะคะก็ถูกพัฒนาต่อไปเรื่อยๆจนกระทั่งหลังสงครามโลกครั้งที่2จบลงญี่ปุ่นก็ค่อยๆใช้เวลาพัฒนาระบบสวัสดิการขั้นต่ำแบบถ้วนหน้าได้ในปี1949แม้ว่าจะอยู่ในฐานะของประเทศผู้แพ้สงครามก็ตามโดยญี่ปุ่นมีการตั้งสภาที่ปรึกษาขึ้นมาเพื่อจัดตั้งระบบของประกันสังคมโดยนำเอาระบบของอังกฤษนี่แหละค่ะมาเป็นต้นแบบแต่ว่านำมาปรับใช้มาอะแดปต์ให้เข้ากับเวอร์ชันของญี่ปุ่นนะคะแล้วก็กลายเป็นว่าระบบประกันสังคมและสวัสดิการของญี่ปุ่นได้พัฒนาไปไกลกว่าของอังกฤษค่ะโดยเป้าหมายของญี่ปุ่นก็คือนำระบบนี้มาเพื่อใช้ทำให้เกิดความมั่นคงทางเศรษฐกิจกับประชาชนนะคะดูแลทุกอย่างเลยไม่ว่าจะเป็นการเจ็บป่วยบาดเจ็บคลอดบุตรตายชราภาพว่างงานหรือว่ามีครอบครัวที่ขยายใหญ่ขึ้นนะคะเพื่อจะสร้างหลักประกันให้กับประชาชนแล้วก็ผู้ยากไร้ว่าจะสามารถดำรงชีพตามมาตรฐานการครองชีพขั้นต่ำด้วยความช่วยเหลือของรัฐพูดง่ายๆแบบนี้ค่ะว่าสมมติประชาชนมีโรคร้ายมาตั้งแต่เกิดรัฐก็ดูแลให้ถ้าหากว่าไม่มีค่าเล่าเรียนรัฐก็จ่ายให้หางานไม่ได้รัฐก็ช่วยดูแลให้ถ้าหากว่าเจ็บป่วยไม่ได้งานรัฐก็จ่ายให้พอเกษียณอายุรัฐก็จ่ายเสียชีวิตแล้วรัฐก็จ่ายเงินช่วยเหลือให้แก่บุตรแล้วก็ภรรยารวมถึงครอบครัวด้วยสิ่งที่พิสูจน์ความสำเร็จของระบบสวัสดิการนิยมของญี่ปุ่นค่ะก็คือสิ่งที่ญี่ปุ่นต้องเผชิญนั่นเองไม่ว่าจะเป็นเรื่องของภัยธรรมชาติแผ่นดินไหวสึนามิไปจนถึงสงครามก็เลยเป็นเหตุผลว่ามีคนญี่ปุ่นบางส่วนมองว่าสวัสดิการนิยมของพวกเขาเป็นสิ่งที่ทำให้รู้สึกเกิดความเป็นชาตินิยมอย่างมากเลยค่ะแล้วก็เห็นว่าระบบสวัสดิการของรัฐเป็นการแสดงถึงความยิ่งใหญ่ของญี่ปุ่นด้วยสิ่งนี้ทำให้นักการเมืองญี่ปุ่นบางคนถึงกับบอกเลยนะคะว่าญี่ปุ่นเนี่ยคือมหาอำนาจด้านสวัสดิการเพราะมองว่าระบบสวัสดิการของประเทศแตกต่างแล้วก็อาจจะเหนือกว่าต้นแบบอย่างตะวันตกหรือว่าอย่างอังกฤษด้วยแม้ว่าที่แท้จริงแล้วจุดเริ่มต้นแรกสุดจะเกิดขึ้นที่เยอรมนีก็ตามค่ะอย่างไรก็ตามนะคะมีการวิเคราะห์ค่ะว่าระบบของญี่ปุ่นเนี่ยก็ไม่ได้มีรูปแบบที่พิเศษแตกต่างจากประเทศอื่นเลยก็ทำเหมือนกับรัฐสวัสดิการส่วนใหญ่ที่มุ่งให้ความคุ้มครองทั่วหน้าตั้งแต่เกิดจนตายแต่ว่าสิ่งที่มหัศจรรย์ของสวัสดิการของญี่ปุ่นก็คือสวัสดิการของญี่ปุ่นเนี่ยมีประสิทธิภาพสูงค่ะประสิทธิภาพสูงที่ว่านี้วัดโดยดัชนีนะคะที่บอกว่าญี่ปุ่นเนี่ยเป็นประเทศผู้นำในทุกด้านไม่ว่าจะเป็นอายุขัยเฉลี่ยของประชากรหรือว่าการศึกษาเพราะว่าตั้งแต่ช่วงกลางทศวรรษที่70มีสถิตินะคะว่าประชากรญี่ปุ่นจบระดับการศึกษามัธยมการศึกษาตอนปลายมากถึง 90%เวลาเดียวกันนี้เนี่ยถ้าไปเทียบกับอังกฤษนะคะก็คือจบมัธยมศึกษาตอนปลาย 32% ค่ะนอกจากนี้ญี่ปุ่นเองก็มีกองทุนบำเหน็จบำนาญของรัฐที่ใหญ่ที่สุดในโลกเป็นหลักประกันนะคะว่าผู้ที่เกษียณอายุแล้วทุกคนจะได้รับโบนัสที่ดีนอกเหนือจากเบี้ยรายปีตลอดชีวิตที่ยังเหลืออยู่มีกินมีใช้พักผ่อนได้อย่างสบายๆสมกับที่ทำงานหนักมาตอนที่เป็นหนุ่มสาวค่ะในช่วงทศวรรษที่70ญี่ปุ่นถือว่าเป็นหนึ่งในประเทศที่เป็นมหาอำนาจด้านสวัสดิการที่สามารถควบคุมรายจ่ายด้านสวัสดิการได้เป็นอย่างดีนะคะนั่นก็คือว่ามีการใช้จ่ายเงินในเรื่องของสวัสดิการนิยมเพียงแค่ 9% ของรายได้ประชาชาติซึ่งถ้าไปเทียบกับสวีเดนเนี่ยใช้อยู่ราวๆ 31% ค่ะภาระภาษีแล้วก็รายจ่ายด้านสวัสดิการสังคมของญี่ปุ่นคิดเป็นเพียงครึ่งเดียวของอังกฤษเท่านั้นเอง
ทำให้ญี่ปุ่นในช่วงยุค70ถึง80ถูกยกให้เป็นรัฐสวัสดิการที่บริหารจัดการได้ดีแล้วก็ถูกยกว่าญี่ปุ่นสามารถสร้างหลักความมั่นคงให้กับประชาชนทุกคนได้สำเร็จมาพร้อมกับเศรษฐกิจประเทศที่ขยายตัวอย่างรวดเร็วตั้งแต่ช่วงปลายทศวรรษที่60เป็นต้นมาซึ่งก็ส่งผลทำให้เศรษฐกิจของญี่ปุ่นใหญ่เป็นอันดับ2ของโลกแล้วก็พีคที่สุดในช่วงปี1970ญี่ปุ่นก็สามารถที่จะจัดสวัสดิการโดยรัฐสมบูรณ์แต่เมื่อเวลาผ่านไปหลังยุค80ตอนนั้นเศรษฐกิจญี่ปุ่นเองก็ลดความร้อนแรงลงเรื่อยๆนะคะญี่ปุ่นก็ค่อยๆเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุแล้วก็เป็นสังคมที่มีสัดส่วนของประชากรสูงวัยมากที่สุดในโลกผู้สูงวัยมีอายุขัยเฉลี่ยค่อนข้างยาวแต่ว่าอัตราการเกิดเนี่ยกลับลดลงอย่างต่อเนื่องก็เลยส่งผลทำให้ค่าใช้จ่ายด้านสวัสดิการสังคมของรัฐญี่ปุ่นเองเพิ่มขึ้นบริการสังคมแล้วก็ประกันสังคมมีการใช้จ่ายแล้วก็งบประมาณที่สูงขึ้นด้วยค่ะจากเดิมที่เคยได้ชื่อนะว่าเป็นชาติมหาอำนาจด้านสวัสดิการค่ะญี่ปุ่นเองก็เป็นประเทศแรกๆของโลกเหมือนกันนะคะที่ได้รับผลกระทบทางเศรษฐกิจจากปัญหาประชากรสูงอายุหนักหนาสาหัสมากๆเลยเพราะว่าจะส่งผลกระทบต่อโครงสร้างระบบกองทุนบำนาญของรัฐที่มีคนเกษียณสูงวัยมากขึ้นนั่นเองค่ะเราพาไปดูผลการศึกษาของสถาบันวิจัยด้านเศรษฐกิจระหว่างประเทศนาคาเมอิที่มีการชี้นะคะว่าอัตราส่วนผู้เกษียณของญี่ปุ่นจะเท่ากับคนวัยทำงานในช่วงปี2044ซึ่งผลลัพธ์ก็คือมีการวิเคราะห์ว่าญี่ปุ่นเองจะต้องเผชิญกับปัญหาโครงสร้างของระบบสวัสดิการสังคมที่ยอดเยี่ยมในอดีตแต่สิ่งนี้ไม่ได้ออกแบบมาสำหรับสังคมคนอายุยืนค่ะทำให้รัฐบาลมีภาระด้านงบประมาณสวัสดิการสังคมโดยเฉพาะสวัสดิการหลังจากที่เกษียณอายุเนี่ยสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องเราจึงได้เห็นภาพของญี่ปุ่นพยายามจะแก้ปัญหาด้วยการขยายอายุการเกษียณออกไปจนถึงที่มีสื่อในญี่ปุ่นเองนะคะรายงานข่าวคุณภาพชีวิตของผู้สูงวัยในญี่ปุ่นซึ่งมีหลายแบบมากมีทั้งดีบ้างไม่ดีบ้างหรือว่าเป็นผู้เสียชีวิตที่แก่จนตายแล้วก็อยู่ในบ้านคนเดียวจนกระทั่งผ่านไปเวลานานมากๆแล้วค่อยมีคนมาเจอสิ่งนี้ค่ะคือสิ่งที่สะท้อนคุณภาพชีวิตของผู้สูงวัยในญี่ปุ่นในช่วงบั้นปลายที่อาจจะมีปัญหาได้เหมือนกันแต่ว่าถึงที่สุดแล้วการแก้ไขปัญหาด้วยวิธีการขยายอายุเกษียณก็ช่วยแก้ปัญหาผู้สูงอายุได้ในระยะสั้นนะคะแล้วก็ช่วยบรรเทาผลกระทบต่อระบบเศรษฐกิจได้ในช่วงหนึ่งมีรายงานว่าระบบประกันสุขภาพของรัฐบาลญี่ปุ่นเนี่ยขาดดุลมาตั้งแต่ช่วงทศวรรษที่90แล้วจากเคยบริหารจัดการงบสวัสดิการได้ดีเป็นลำดับต้นๆของโลกปรากฏว่างบประมาณด้านสวัสดิการของญี่ปุ่นค่ะคิดเป็น3ใน4ของรายได้จากภาษีอากรหนี้ของรัฐบาลเองก็สูงขึ้นกองทุนบำเหน็จบำนาญก็ได้รับผลกระทบนะคะมีนักวิเคราะห์จากฝั่งตะวันตกที่กังวลเกี่ยวกับอนาคตของญี่ปุ่นทั้งสังคมผู้สูงอายุแบบสมบูรณ์แบบอัตราการเกิดที่ลดลงประชากรวัยแรงงานที่ลดลงและการที่ญี่ปุ่นไม่ใช่ประเทศที่เปิดรับแรงงานผู้อพยพมากนักดังนั้นเมื่อจำนวนของผู้สูงอายุเพิ่มขึ้นค่าใช้จ่ายประจำปีอย่างเช่นค่าประกันสังคมก็เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องด้วยเช่นเดียวกันหนี้สินของประเทศก็เพิ่มขึ้นเพื่อจะนำมาใช้ในค่าใช้จ่ายส่วนนี้ค่ะเราน่าจะเคยได้ยินแล้วก็ได้เห็นข่าวว่าหนี้สินระดับชาติและระดับท้องถิ่นของญี่ปุ่นเนี่ยสูงขึ้นอย่างน่าตกใจเรียกว่าถ้าเทียบกับญี่ปุ่นในช่วง 5-60 ปีก่อนญี่ปุ่นถือว่าเป็นประเทศที่มีอัตราการออมเป็นอันดับหนึ่งของโลกหนี้สินของประเทศเนี่ยแทบจะไม่มีเลยค่ะแต่ว่าปัจจุบันตอนนี้ก็เปลี่ยนไปอย่างมากแล้วโดยถ้าเราไปดูอัตราส่วนสาธารณะต่อผลผลิตมวลรวมภายในประเทศหรือภาษาอังกฤษใช้คำว่า debt to GDP ratio นะคะเป็นมาตรวัดภาระหนี้ภาครัฐเปรียบเทียบกับเศรษฐกิจเป็นการบอกว่าประเทศผลิตได้เท่าไหร่แล้วก็มีหนี้เท่าไหร่ในแต่ละปีค่ะบ่งบอกถึงความสามารถในการชำระหนี้ประเทศไหนที่มีอัตราหนี้ต่อ GDP สูงก็มีความเสี่ยงใช่ไหมคะที่จะผิดนัดชำระหนี้ซึ่งก็เป็นผลกระทบกับตลาดการเงินทั้งในแล้วก็ต่างประเทศพอไปดูเนี่ยก็พบนะคะว่าญี่ปุ่นเป็นประเทศที่มีอัตราส่วนหนี้สาธารณะต่อผลผลิตมวลรวมภายในประเทศสูงมากๆโดยมีมูลค่าหนี้ประมาณ5ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐซึ่งถือว่าเป็นประเทศที่มีหนี้สาธารณะมากที่สุดในโลกเป็นสัดส่วนถึง 254% ของ GDP ค่ะ
ซึ่งธนาคารโลกนะคะได้เคยเผยแพร่ผลการศึกษาว่าประเทศที่คงอัตราส่วนหนี้สินต่อ GDP ไว้มากกว่า 77% เป็นเวลานานจะประสบกับปัญหาเศรษฐกิจชะลอตัวซึ่งญี่ปุ่นเองก็ถือว่าอยู่ในข่ายนี้ค่ะปัจจัยที่น่ากังวลของญี่ปุ่นก็คือว่าจำนวนประชากรอย่างที่บอกไปเนาะตอนนี้กำลังหดตัวลงหนี้สินก็ขยายตัวแล้วก็การเป็นประเทศที่มีวัฒนธรรมไม่เปิดรับแรงงานต่างชาติเท่าที่ควรเมื่อนี้ระยะยาวของญี่ปุ่นยังคงเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องก็เริ่มมีการวิเคราะห์ห่วงไปถึงคนรุ่นหลังของญี่ปุ่นนะคะว่าจะต้องมาแบกรับภาระหนี้สินอันเป็นภาระอันหนักอึ้งแล้วก็มหาศาลของประเทศตอนนี้ค่ะแต่ถามว่าถ้าบอกแบบนั้นจะถือว่าเป็นการมองโลกในแง่ร้ายเกินไปไหมจริงๆก็ต้องบอกว่าญี่ปุ่นเองเนี่ยมีจุดแข็งบางอย่างนะคะที่เป็นเอกลักษณ์ของญี่ปุ่นค่ะอย่างเช่นนิสัยของคนญี่ปุ่นเนาะอย่างที่เราทราบกันนะคะว่าคนญี่ปุ่นเนี่ยเป็นคนจริงจังมากๆเลยกับการทำงานแล้วก็ประวัติศาสตร์ของประเทศเองที่พาตัวเองฟื้นฟูและรอดพ้นจากยุคสงครามมาได้ก็ทำให้มีการประเมินกันนะคะว่าแม้ญี่ปุ่นจะไม่ได้กลับมายิ่งใหญ่เหมือนในอดีตที่เคยเป็นถึงมหาอำนาจทางเศรษฐกิจแล้วก็สวัสดิการสังคมแต่ว่าศักยภาพแล้วก็คาแรคเตอร์ที่เป็นคาแรคเตอร์เฉพาะของคนญี่ปุ่นอันนี้ค่ะจะเป็นพลังสำคัญเลยในการที่จะฟื้นฟูประเทศได้ขณะเดียวกันนะคะญี่ปุ่นเองก็ยังโดดเด่นแล้วก็เข้มแข็งในภาคอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวภาคเกษตรกรรมแล้วก็ด้านของการศึกษาด้วยค่ะและนี่นะคะก็คือภาพรวม Rise and Fall ของประเทศรัฐสวัสดิการนิยมอย่างญี่ปุ่นค่ะที่ในอดีตเนี่ยเคยถูกยกย่องว่าเป็นหนึ่งในประเทศที่มีโมเดลสวัสดิการที่ยอดเยี่ยมที่สุดในโลกแม้ว่าวันนี้อาจจะเปลี่ยนไปแล้วนะคะประเทศพอนึกถึงรัฐสวัสดิการเราก็จะพูดถึงกลุ่มนอร์ดิกอย่างสวีเดนเดนมาร์กฟินแลนด์นอร์เวย์ที่ประสบความสำเร็จค่ะแต่ว่าครั้งหนึ่งค่ะก็ให้เรารู้เอาไว้เนาะว่าญี่ปุ่นเองก็เคยประดิษฐ์โมเดลสวัสดิการนิยมที่ประสบความสำเร็จจนเคยถูกขนานนามว่าเป็นรัฐทหารสวัสดิการนิยมเลยค่ะมาดูกันตามความเป็นจริงนะคะก็ต้องเรียนคุณผู้ชมแบบนี้ค่ะว่าจริงๆแล้วเนี่ยทุกประเทศเนาะก็มีปัญหาของตัวเองเราไม่สามารถจะเอาระบบสังคมนิยมระบบเศรษฐกิจของประเทศหนึ่งไปประยุกต์ใช้กับอีกประเทศหนึ่งได้โดยที่แบบไม่มีการปรับอะไรเลยค่ะแล้วก็ไม่มีระบบเศรษฐกิจใดในโลกที่จะสมบูรณ์ไปทุกด้านเพราะว่าถ้าหากเราดูอย่างกรณีของญี่ปุ่นที่เคยออกมาออกแบบระบบสวัสดิการนิยมเอาไว้อย่างดีมากเลยในอดีตแล้วก็ได้ผลด้วยกับสังคมในช่วงยุคก่อน90แต่ว่าปัจจุบันตอนนี้ฟังก์ชันแบบนั้นมันก็ไม่ได้เหมาะกับยุคสังคมที่เป็นผู้สูงวัยที่เจอปัญหาเยอะขนาดนี้ก็เลยเป็นกรณีศึกษาให้กับประเทศไทยได้เหมือนกันนะคะเพราะว่าตอนนี้อย่างที่ทราบว่าเราก็เข้าสู่สังคมผู้สูงอายุแก่ก่อนรวยนะคะสำหรับสังคมไทยตอนนี้ก็พอจะเห็นตัวอย่างเทียบเคียงกับญี่ปุ่นได้บ้างค่ะแต่มันคงแตกต่างกันเนาะถ้าเราจะบอกว่าเราจะเทียบกับญี่ปุ่นเนี่ยเพราะว่าญี่ปุ่นเองค่ะเขาเคยได้สัมผัสช่วงยุคทองของสวัสดิการที่ดีที่สุดในโลกในช่วงหนึ่งไงส่วนประเทศไทยเนี่ยตอนนี้ก็ยังไปไม่ถึงขั้นนั้นนะคะเพียงแค่จินตนาการคาดหวังเนี่ยก็อาจจะดูไกลเกินไปซะด้วยซ้ำค่ะมีบทความของ101 Public Policy Think Tank นะคะที่เขามีการตั้งข้อสังเกตเอาไว้น่าสนใจเหมือนกันบอกว่าสวัสดิการของประชาชนคนไทยเนี่ยยังไม่สามารถตามทันสวัสดิการของราชการโดยเฉพาะเมื่อพิจารณาว่าผู้ที่มีสิทธิ์รับสวัสดิการราชการมีเพียงแค่ 5.2 ล้านคนในขณะที่ไปดูจำนวนประชากรทั้งประเทศนะคะอยู่ที่ประมาณ66ล้านคนก็คือถือว่าน้อยมากๆเลยเมื่อเทียบกับสัดส่วนที่มีคนได้รับราชการแล้วก็ได้สวัสดิกับคนที่เป็นประชาชนทั่วไปนะคะเราพาไปดูงบประมาณที่เป็นสวัสดิการของประชาชนนะคะที่รัฐบาลเนี่ยมีการตั้งเอาไว้ค่ะอยู่ที่ราวๆ 468,000 ล้านบาทในปี2566อันเนี้ยถ้าไปดูแล้วเนี่ยจะต้องบอกว่าน้อยกว่าราชการเล็กน้อยนะคะแต่เราต้องดูแลคนมากถึง66ล้านคนเลยค่ะก็ถือว่าสัดส่วนมันไม่พอเหมาะพอเจาะไม่พอดีเอาซะเลยนะคะทีนี้เราพากลับมาดูที่ประเทศไทยกันบ้างนะคะว่าเอ๊ะตอนนี้เรามีสวัสดิการอะไรกันบ้างเนาะก็ตอนนี้นะคะเรามีเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุมีเงินสมทบกองทุนการออมแห่งชาติเป็นเงินออมเพื่อการเกษียณภาคสมัครใจเงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติหรือว่าสปสช.สวัสดิการด้านการศึกษามีงบประมาณสำหรับเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิดเงินสมทบกองทุนประชารัฐสวัสดิการซึ่งให้การอุดหนุนผู้ที่มีรายได้น้อยผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือว่าที่เรารู้จักกันในชื่อของบัตรคนจนอันนี้ถือว่าเรามาลิสต์เนาะว่าหลักๆประเทศไทยเรามีอะไรบ้างแต่ยังไม่ได้ไปพูดถึงคุณภาพ
หรือว่าประสิทธิภาพของสวัสดิการนิยมแต่ละประเภทนะคะจากกรณีของญี่ปุ่นเพราะฉะนั้นเราพาย้อนกลับมาดูที่ประเทศไทยกันบ้างค่ะว่าเป็นยังไงประเทศไทยเราตอนนี้มีการประกาศแล้วนะคะว่าเราเข้าสู่สังคมผู้สูงวัยอย่างเป็นทางการเมื่อปีที่แล้วค่ะเพราะว่าจำนวนผู้สูงอายุอยู่ที่ 20-30% และไทยเองจะกลายเป็นสังคมผู้สูงอายุระดับสุดยอดเช่นเดียวกับญี่ปุ่นที่มีประชากรอายุ60ปีขึ้นไปอยู่ที่ 28% ในปี2574ทีนี้ก็ย่าชวนทุกคนค่ะมาจำลองให้เห็นโครงสร้างปัญหาแล้วก็เอาเราไปเทียบกับญี่ปุ่นดูนะคะโดยถ้าเราไปดูญี่ปุ่นค่ะเมื่อตอนที่เข้าสู่สังคมสูงวัยมากขึ้นก็ทำให้กำลังซื้อในประเทศเนี่ยลดลงด้วยนะคะเพราะว่าพอเข้าวัยเกษียณแล้วคนก็ขาดรายได้หรือว่ามีรายได้น้อยลงใช่ไหมคะผลกระทบที่ตามมาก็เป็นลูกโซ่เลยค่ะก็คือทำให้มีการออมลดลงขณะที่ประชากรวัยทำงานเองก็ต้องรับภาระมากขึ้นส่งผลทำให้มีเงินออมน้อยลงเช่นเดียวกันค่ะรายได้ของปัจเจกไปแล้วนะคะมาดูผลกระทบต่อรัฐบาลกันบ้างค่ะภาครัฐเนี่ยก็มีค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นด้านสวัสดิการแน่นอนนะคะเพราะว่าผู้สูงอายุมีมากขึ้นเนาะก็ทำให้การลงทุนการออมของประเทศลดลงภาครัฐก็ต้องใช้เงินไปในการใช้จ่ายด้านสาธารณสุขการแพทย์การบริการสังคมให้กับผู้สูงอายุมากขึ้นต้องเพิ่มงบประมาณรายจ่ายเพื่อสงเคราะห์ช่วยเหลือผู้สูงอายุยากไร้รวมทั้งยังเก็บภาษีรายได้ได้ลดลงด้วยค่ะเพราะว่าผู้สูงอายุไม่มีรายได้แล้วก็มีสัดส่วนมากขึ้นแต่ว่าสิ่งที่เราแตกต่างจากญี่ปุ่นค่ะก็คือเรื่องของหนี้นะคะคือเราเนี่ยมีหนี้ครัวเรือนสูงจริงค่ะแต่ว่าถ้าไปดูหนี้สาธารณะคือไปเทียบต่อ GDP แล้วเนี่ยนะคะหนี้สาธารณะของไทยค่ะจะอยู่ที่ประมาณ 60% ของ GDP อันนี้คือตัวเลขในปี65นะคะเมื่อไปเปรียบเทียบกับประเทศอื่นๆก็ยังถือว่าเราอยู่ในอันดับที่ไม่ได้มีหนี้สูงมากแม้ว่ารายงานว่าหนี้สาธารณะของไทยเองจะสูงที่สุดเป็นประวัติการอยู่ที่ประมาณ 9.8 ล้านล้านบาทก็ตามแต่ว่าพอไปดูปัจจัยต่างๆแล้วนักวิเคราะห์หลายท่านก็มองตรงกันว่าอันนี้ยังไม่ใช่เรื่องที่น่ากังวลของเศรษฐกิจไทยค่ะแต่เรามีความคล้ายญี่ปุ่นในเรื่องของสังคมสูงวัยนะคะอันนี้เหมือนเลยเพราะว่าจำนวนแรงงานเนี่ยจะลดลงแล้วก็มีจำนวนของผู้สูงอายุและผู้ที่รับบำนาญเพิ่มมากขึ้นก็มีหลายมุมมองค่ะเสนอวิธีการแก้ปัญหาหรือว่าการสร้างระบบสวัสดิการทั่วหน้าที่มีประสิทธิภาพในประเทศไทยแบบที่จะทำยังไงถึงจะไม่เป็นภาระของรัฐเหมือนเช่นในญี่ปุ่นข้อเสนอมีหลายเรื่องที่น่าสนใจนะคะอย่างเช่นการแก้ปัญหารัฐราชการรวมศูนย์จะทำให้สามารถนำงบประมาณมาใช้จ่ายเพื่อการทำให้ชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนดีขึ้นแทนที่จะนำเงินไปใช้ในระบบของราชการที่ขนาดใหญ่โตแล้วก็ไม่ได้ตอบโจทย์ไม่ได้ตอบสนองความต้องการความเป็นอยู่ของประชาชนนอกจากนี้ก็มีการบอกว่าต้องสร้างค่านิยมของภาครัฐที่ต้องยอมรับในมิติของระบบสวัสดิการทั่วหน้าว่าสำคัญมากและต้องมองว่านี่มันไม่ใช่ภาระของประเทศค่ะรวมถึงเรื่องของการทำระบบภาษีให้เอื้อต่อระบบสวัสดิการทั่วหน้าด้วยปฏิเสธไม่ได้ค่ะว่าสวัสดิการนิยมหลายเรื่องเนี่ยมันก็เกิดขึ้นมาจากการขับเคลื่อนของทางภาคการเมืองที่ร่วมกันรับผิดชอบแล้วก็ผลักดันเนาะอย่างเช่นพอเราพูดถึงระบบของสวัสดิการสุขภาพทั่วหน้าแน่นอนว่าเราก็จะนึกถึงยุคของรัฐบาลไทยรักไทยส่วนเรื่องของการเรียนฟรีแล้วก็เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุก็เกิดในยุคของประชาธิปัตย์หรือว่าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือว่าบัตรคนจนอันนี้จะเกิดขึ้นในช่วงของรัฐบาลคสช.ของพลเอกประยุทธ์นะคะดังนั้นพอเราพูดถึงว่าเราจะต้องออกแบบระบบสวัสดิการนิยมให้ไม่เป็นภาระต่อประเทศแล้วก็หาฟังก์ชันที่ลงตัวที่สุดที่เหมาะกับประเทศเราที่สุดแล้วไม่ให้มีผลกระทบระยะยาวแบบที่ญี่ปุ่นเจอเนี่ยเราก็เลยจะพาคุณผู้ชมค่ะย้อนกลับไปดูงานวิจัยที่มีชื่อว่าสู่ระบบสวัสดิการสังคมทั่วหน้าภายในปี2560โดยดร.สมชัยจิตสุชนและคณะนะคะที่มีการชี้ให้เห็นค่ะว่าถ้าหากว่าเรามีการจัดการที่ดีพอโดยมีการกำหนดประเภทและระดับสวัสดิการที่คนไทยควรได้รับตั้งแต่เกิดจนตายโดยยึดหลักความสมเหตุสมผลไม่มากไปแล้วก็ไม่น้อยไปจากนั้นทำการคำนวณงบประมาณของภาครัฐที่เราจะต้องใช้โดยมีการอิงกับฐานข้อมูลการใช้จ่ายจริงต่อหัวแล้วก็เสนอแนะแนวทางในการจัดหาจัดสรรงบประมาณเพื่อจะทำให้คนไทยมีระบบสวัสดิการทั่วหน้าพื้นฐานแล้วก็ไม่ก่อให้เกิดความเสี่ยงทางการคลังในระยะยาว
รวมทั้งต้องมีฐานคิดที่ว่าการใช้จ่ายด้านสวัสดิการทั่วหน้านั้นไม่ได้เป็นสิ่งที่สูญเปล่าหรือว่าเป็นเงินสงเคราะห์คนจนหรือว่าผู้ด้อยโอกาสเท่านั้นนะคะแต่สิ่งนี้เราต้องมองว่ามันคือการลงทุนทางสังคมที่มีผลไปถึงการยกระดับคุณภาพชีวิตของคนไทยอย่างทั่วถึงระยะยาวเนี่ยก็จะส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจให้แข็งแกร่งต่อไปในอนาคตได้ด้วยค่ะอีกส่วนนึงอันนี้เป็นส่วนสำคัญมากๆและเราก็กำลังเจอปัญหานี้อย่างมากเลยนะคะก็คือเรื่องของการช่วยลดความเหลื่อมล้ำความเหลื่อมล้ำตอนนี้เป็นเหมือนกับปมใหญ่สำคัญหนึ่งของประเทศในเวลานี้เลยค่ะดังนั้นก็จะเห็นนะคะว่าจากกรณีศึกษารัฐสวัสดิการทั่วหน้าขึ้นอยู่กับว่าการออกแบบแล้วว่าเราจะออกแบบยังไงจะวางจุดแบบไหนที่ลงตัวเหมาะสมของแต่ละประเทศแล้วก็เป็นปัญหาของแต่ละประเทศค่ะว่าจะออกแบบยังไงให้เหมือนกันหรือว่าต่างกันไปตามปัจจัยเฉพาะตัวนะคะดังนั้นจะเห็นว่ากรณีศึกษาของรัฐสวัสดิการทั่วหน้าเนี่ยก็ขึ้นอยู่กับการออกแบบการวางจุดที่ลงตัวแล้วก็เหมาะสมของแต่ละประเทศค่ะเพราะว่าปัญหาของแต่ละประเทศก็มีทั้งเหมือนแล้วก็ต่างกันออกไปตามปัจจัยของแต่ละคนแต่ละประเทศนะคะแต่ว่าการที่จะทำให้ได้ผลเนี่ยก็ต้องเป็นการออกแบบสังคมร่วมกันที่จะต้องดีไซน์สวัสดิการสังคมทั่วหน้าประเภทแบบไหนที่จะตรงโดยเฉพาะอย่างยิ่งตรงกับบริบทสังคมของประเทศไทยเราจริงๆให้มันสามารถเกิดขึ้นได้แล้วก็ทุกฝ่ายพร้อมที่จะเห็นร่วมกันในการผลักดันสร้างกระบวนการให้เกิดสวัสดิการที่เป็นจริตแบบของคนไทยจริงๆให้เกิดขึ้นได้แล้วก็มีฟังก์ชันที่มีประสิทธิภาพค่ะก็ย่าขอปิดท้ายนะคะด้วยแนวคิดจากคันมารดาสู่เชิงตะกอนค่ะของอาจารย์ป่วยอึ้งภากรนะคะที่ได้มีการบรรยายถึงความต้องการพื้นฐานของมนุษย์ตั้งแต่เกิดจนถึงตายเราอยากจะให้สิ่งนี้เกิดขึ้นจริงๆในสังคมไทยค่ะเป็นสิทธิที่คนไทยทุกคนควรจะได้รับและไม่ใช่ความฝันอีกต่อไปสำนักข่าวทูเดย์ข่าวความรู้ดูทูเดย์